ผลตามมานะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายดอนปรมัตถ์วินัยท่านให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวันที่5กันยานะครับท่านบอกว่าก่อนที่จะถอนพาสปอร์ตคุณยิ่งลักษณ์รอวันที่27กันยายนเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาประเด็นนี้คงไม่เรียกร้องอะไรเยอะครับแต่ผมคิดว่าวันที่27ก็ล่วงเลยมาแล้วนะครับฉะนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะต้องทำเรื่องถอนพาสปอร์ตของคุณยิ่งลักษณ์ให้ชัดเจนอย่างน้อยที่สุดท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงอันนี้เรียกร้องสั้นๆนะครับว่าระยะเวลาผ่านมา 2-3 วันแล้วฉะนั้นแล้วท่านต้องออกมาชี้แจงนะครับว่าที่ท่านให้คำมั่นสัญญาว่าท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายท่านจะดำเนินการเรื่องนี้หลังจากวันที่27คือวันที่มีคำพิพากษาอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องพาสปอร์ตนะครับมีคำถามไหมครับ